ไปดูในเรื่องของโควิดครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นเริ่มมาอีกแล้วของโควิดนะครับข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นพบผู้ป่วยหนักมากขึ้นและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับโดยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายแพทย์ทะเรศนะครับกล่าวถึงสถานการณ์ของโควิดช่วงนี้บอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ ผู้ป่วยอาการหนักแพทย์วินิจฉัยปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ45%สส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับโดยมากกว่าครึ่งเนี่ยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวที่สำคัญกลุ่ม608นี่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยใช่ที่จะมีอาการหนักและอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ะนะครับก็แนะนำให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังตัวเองอช่วงนี้อย่าประมาทนะครับคือถ้าไปที่ที่มีคนเยอะก็ควรจะใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือรวมถึงไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับซึ่งสูตรการฉีดล่าสุดก็คือปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ให้ห่างจากวัคซีนโควิดที่ฉีดล่าสุดรวมถึงคนที่ติดเชื้อเนี่ยห่างจาก นั้นเนี่ยประมาณ3เดือนขึ้นไปแล้วก็ช่วงเนี้ยไปฉีดได้แล้วช่วงใกล้เข้าสู่หน้าฝนเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีถ้าท่านเว้นระยะห่างจากวัคซีนโควิดล่าสุดกับการติดเชื้อมาไม่น้อยกว่า3เดือนท่านไปฉีดได้เลยนะครับก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ของท่านตอนนี้ก็วัคซีนเพียงพอทุกหน่วยครับก็ฝากกันไว้นะครับแล้วก็สามารถฉีดพร้อมกันได้เลย ทั้งโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับผมบก็ทั้งซ้ายทั้งขวาได้เลยแล้วแต่จะเอาอันไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวาถนัดข้างไหนก็นะครับก็ปรึกษาคุณหมอเขาดูครับแต่ว่าต้องแจ้งข้อมูลเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าคุณคุณหมอหรือว่าคุณพยาบาลที่ฉีดเขาก็ต้องประเมินด้วยว่าสภาพร่างกายพร้อมหรือไม่แต่ว่าถ้าโดยเกณฑ์ทั่วไปนะตอนนี้คือสามารถฉีดคู่กันได้เลยในวันเดียวกันครับนะครับสําหรับโควิดกับไข้หวัดใหญ่ครับ